หากต้องการให้ลิตซันวิปเป็นรสชาติต่างๆค่ะต้องทำยังไงบ้างคะถ้าเราดึงครีมออกมาเพื่อเป็นรสชาตินะคะเราก็สามารถผสมไซรัปนะคะแล้วก็ฟิลลิ่งหรือว่าตัวน้ำเชื่อมก็ได้นะคะอย่างตัวฟิลลิ่งเนี่ยเราใส่ได้ประมาณ 2-1% อย่าง1ต่อ1เนี่ยก็100ต่อ100หรือต้องการเข้มข้นเพื่อใส่เป็นไส้ก็อาจจะเป็น200ต่อ100ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะค่อนข้างทนกดในการที่เราผสมส่วนของโกโก้นะคะโกโก้เนี่ยเราสามารถผสมได้2แบบคือถ้าเราตีแพ็คใหญ่คือตีทั้งแพ็คเราสามารถเอาผงโกโก้ใส่ไปตั้งแต่ขั้นตอนแรกตีสปีดต่ำให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ตีตั้งยอดแต่ในกรณีที่เราตี1แพ็คแล้วก็แบ่งผสมหลายๆรสชาตินะคะก็อาจจะเอาโกโก้เนี่ยไปผสมกับน้ำให้มีความเข้มข้นก่อนนะคะแล้วก็มาผสมกับครีมที่ตีตั้งยอดแล้วค่ะอันนี้จะผสมให้ดูเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกเราต้องการแค่นี้นะคะเราก็ใส่แล้วก็คนซึ่งเราก็สามารถเพิ่มให้ส่วนของรสชาติมันเข้มข้นขึ้นได้นะคะใส่เข้าไปอีกเป็นอาจจะ2ต่อ1นะคะเพราะว่าส่วนนี้เขาสามารถทนกรดเนื้อก็จะสวยเหมือนเดิมนะคะไม่มีการแตกตัวนี้นะคะก็จะผสมผงโกโก้ที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะว่าถ้าเราตีทั้งแพ็คนะคะตัวนี้1แพ็คเราก็ผสมผงโกโก้ได้60กรัมแต่ในกรณีที่เราตีเสร็จแล้วตั้งยอดแล้วนะคะเราผสมเราต้องเอาโกโก้เนี่ยผสมกับน้ำให้ลักษณะเป็นเนื้อครีมอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยผสมส่วนถ้าใครสะดวกนะคะจะใช้ช็อกโกแลตซอสได้ไหมได้แต่ต้องระวังเรื่องความหวานนะคะเพราะว่าตัวซอสเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์น้ำตาลอยู่แล้วนะคะนี่เลยค่ะ